สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้ปลาไม่ได้มากินโชว์นะคะแต่ปลาจะมารีวิวมะพร้าวกะทิค่ะนี่เป็นการสั่งครั้งแรกนะคะจาก Facebook นะคะแล้วก็เป็นการกินมะพร้าวกะทิครั้งแรกของปลาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเรามาลุ้นกันค่ะใช้สันมีดเคาะนะคะแล้วมันก็จะมีมีรอยแตกนะคะพอมีรอยแตกออกมาเราก็ใช้มีดแงะตามร่องเลยค่ะนี่ค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เนื้อตามที่เราต้องการไหมแล้วก็คาดหวังอย่างที่เราคาดหวังไหมเปิดออกมาค่ะนี่ค่ะเนื้อเยิ้มนะคะด้านในแล้วก็ฟูนะคะมีความฟูมีความเยิ้มนะคะลูกนี้สวยมากเลยนะคะเพอร์เฟกต์เลยมาลุ้นกันนะคะลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะคะพอแงะออกมาแล้วปลาเห็นมีน้ำไหลออกมานะคะปลารู้เลยว่ามันจะต้องไม่เยิ้มไม่มีความเยิ้มเหมือนลูกแรกแน่นอนนะคะนี่ค่ะแงะออกมาและมันก็เป็นจริงตามที่คาดหวังไว้นะคะมีความฟูนะคะแต่ไม่มีความเยิ้มเหมือนเจลาตินด้านในนะคะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะเพราะว่าด้านบนมันยังฟูแล้วก็นิ่มอยู่นะคะเนี่ยค่ะสรุปการสั่งครั้งนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะได้ลองกินนะคะใครชอบมะพร้าวกะทิลองคอมเมนต์มานะคะ